เมื่อกี้เพิ่งคุยกับป้าปส้าุนสุทนรทไปใชร่ไหมอยู่หลังวัดบางพระนะครับหมู่ที่สามตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเรื่องของการขอรับถุงยังชีพนคะรัคบะว่าอาจจะยังไม่ทั่วถึงทางทีมงานก็เลยต่อสายไปที่ท่านปลัดอบต.บางแก้วฟ้านะคะคุณณัฐนิชาอนุกูลเวชนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดอบต.คะค่ะสวัสดีค่ะท่านปค่ละัดครับน้ำท่วมค่ะของอบต.บางแก้วฟ้าเนี่ยกี่หมู่บ้านนะครับ5 หมู่บ้านค่ะ5 หมู่บ้านท่วมหมดไหมครคับ่ะคือตำบลบางแก้วฟ้าเนี่ยจะอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนทั้งหมดนะคะทั้ง5 หมู่บ้านเลยนะคะครักบ็ท่วมส่วนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยก็ท่วมหมดเลยค่ะเกือบ100%นะคะริมน้ำนะคะค่ะครับท่วมค่ะกี่วันแล้วครับเนี่ยน่าจะประมาณเป็นถึเปง็นสอเงดืออานทิตแยล์้ไหวมค่เนะี่ยน่าจะมเาป็นเดือนแเลป้็วนใช่ไหมน้ำเป็นเดือนมาแล้วค่ะค่ะคือน้ำก็ล้นแม่น้ำท่าจีนมาแล้วก็ท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็คล่ึะกเข้าใชไป่ตามชุมชนที่ชาวบ้านอยู่อาศัยใช่ไหมค่ะครับค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้อบต.เราดูแลชาวบ้านยังไงครับการเยียวยาถุงยางชีพเนี่ยจัดไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะทางอบต.ก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะโดยเรื่องจัดซื้อกระสอบทรายนะคะครับจัดซื้อกระสอบทรายประมาณ60,000 กว่าใบค่ะตอนนี้นะคะ60,000 ใบแล้วก็ทรายประมาณ2,600 คิวนะคะครับค่ะแล้วก็เราได้จ้างเหมารถแมคโครกั้นถนนนะคะระหว่างหมู่ 4 หมู่ 5ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยก็จ้างรถแมคโครนะคะในการทำคันเขื่อนกั้นถนนช่วงหมู่ 4 หมู่ 5นะคะของตำบลบางแก้วฟ้านะคะในส่วนของบางส่วนที่พื้นที่ต่ำของหมู่ที่ 1นะคะก็ของเราก็จะซื้อแผ่นพื้นนะคะและรองเพื่อให้ชาวบ้านในซอยค่ะในซอยในซอยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เดินเข้าออกได้เพราะเส้นซอยนั้นจะท่วมเยอะค่ะค่ะครับก็คอยบริการชาวบ้านให้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดนะครับมีน้ำท่วมถนนอยู่บ้างไหมครับเนี่ยท่วมถนนจะยังไม่มีนะคะยังไม่มีแต่ว่าค่ะยังไม่มีที่ว่าท่วมถนนแล้วเข้าลำบากก็มีบางซอยอะค่ะที่บอกเนี่ยที่เราต้องซื้อแผ่นพื้นแล้วก็รองในการให้ชาวบ้านเดินเข้าออกในซอยของหมู่บ้านหมู่ที่ 1นะคะในจำนวน150 กว่าแผ่นนะคะครับเมื่อกี้ของคุณป้าสุนทรต้องการความช่วยเหลือถุงยังชีพนะครับฝากท่านปลัดด้วยนะอ๋อค่ะได้ค่ะถุงยังชีพเนี่ยคือทางกาชาดนะคะได้ช่วยไปแล้วรอบนึงนะคะที่ทางผ่านมาทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะครับค่ะก็ตอนนี้ก็ทางอบต.ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยผ่านทางท่านนายอำเภอนครชัยศรีนะคะขอเรื่องเรือนะคะกับส้วมลอยน้ํานะคะเมื่อล่าสุดนะคะเมื่อล่าสุดค่ะค่ะทีนี้เรื่องของถุงยางชีพก็เป็นเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะในการดูแลเรื่องถุงยางชีพนะคะพอดีทางผู้ใหญ่หมู่ที่ 2นะคะคือมันจะมีหมู่บ้านแหลมไร่เนี่ยติดแม่น้ำและต่ำมากนะคะก็เขาก็จัดน้ำดื่มนะคะจัดน้ำดื่มแล้วก็น่าจะเป็นข้าวสารนะคะน่าจะเป็นข้าวสารที่จะไปให้เพิ่มเติมอีกนะคะครับฝากหมู่ 3ด้วยนะท่านนะของป้าสุนทรเมื่อสักครู่นี้ที่ต้องการของป้าขอชื่อหน่อยนะคะของป้าอะไรนะคะป้าชื่อป้าสุนทรค่ะป้าสุนทรนะคะหมู่ที่ 3นะคะหมู่ที่3ตำบลอยู่หลังวัดบางพระใช่ไหมตรงนั้นนะครับค่ะได้ค่ะอยู่หลังวัดบางพระเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์จะให้เบอร์ท่านปลัดหลังไมค์นะท่านนะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะบอกบ้านป้าเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมล้อมบ้านหมดเลยต้องพายเรืออย่างเดียวออกมาน้ำก็เกือบถึงเอวนะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะใช่ครับเข้าออกลำบากนิดนึงประสานกับผู้ใหญ่อยู่ค่ะว่าจะอาจจะดำเนินการค่ะพี่นาดำเนินการให้นะคะค่ะครับค่ะได้ครับรบกวนฝากท่านปลัดด้วยนะครับท่านครับหมู่ที่สามหลังวัดบางพระขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี